เวลาที่เรียนภาษานะคะวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการเรียนแบบแต่คุณจะต้องชัวร์นะว่าแบบที่คุณเรียนเนี่ยคุณเข้าใจถูกต้องคุณไม่ได้เข้าใจแบบคิดไปเองคุณเข้าใจจริงๆมีใครอธิบายให้คุณฟังมีเพื่อนคนหนึ่งที่คอยอยู่เคียงข้างคุณหรือมีสามีเป็นของตัวเองอธิบายให้คุณตลอดเวลาอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันหรือถ้าใครไม่มีอ่ะคุณต้องช่วยเหลือตัวเองนิดนึงอย่าคิดลึกคุณต้องช่วยเหลือตัวเองนิดนึงนะคะคือคุณต้องไปเปิดพจนานุกรมไปหาว่าสิ่งที่คุณเรียนมันแปลว่าอะไรไปเช็คอีกทีใน Google นะว่าประโยคนี้เขาใช้สื่อสารหรือเปล่าคุณอยากพูดได้คุณไม่ได้อยากพูดได้เหมือนหนังสือนะคะคุณอยากพูดได้เหมือนคนพูดกันเนาะดังนั้นต้องเช็คก่อนนะว่าแบบคนเขาคุยกันไหมประโยคพวกนี้คำศัพท์พวกนี้คนเขาออกเสียงแบบไหนบางทีเราอ่านเองอะเราออกเสียงผิดนะแล้วการออกเสียงผิดบางทีมันให้ความหมายผิดไปเลยอะแค่สระเดียวอะสระเสียงเดียวหรือแค่การออกเสียงอักษรตัวเดียวที่มันไม่ชัดอะมันให้ความหมายอื่นไปเลยนะคะแล้วบางทีคนฟังที่ใจดีเขาก็จะบอกคุณว่าคุณใช้ผิดแต่ถ้าคนฟังที่ไม่ได้สนใจในสิ่งที่คุณพูดเขาก็จะผ่านนะเขาก็จะโอเคถือว่าไม่ได้ยินหรือว่าไม่ได้แบบไปโฟกัสถามเพิ่มหรืออะไรเงี้ยดังนั้นนะคะก็จงหาสิ่งที่เข้าใจเนาะแล้วก็หาสื่อที่คุณอยากพูดได้อะแปลว่าอะไรคุณต้องไปหาสื่อที่เขาพูดเนาะถูกไหมภาษาคือการเรียนแบบดังนั้นจงเรียนแบบให้เหมือนที่สุดแล้ววิธีการเรียนแบบต้องเรียนแบบด้วยความเข้าใจเพราะถ้าไม่เข้าใจเท่ากับภาษาฮีบรู